สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบริการนะครับในเรื่องของมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับอย่างที่บอกนะครับช่องผมเนี่ยมีทั้ง2เรื่องนะเรื่องทางโลกนะครับเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเรื่องชาวบ้านนะครับคฤหัสถ์นะที่ต้องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการทำมาหากินนะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวและเรื่องภายในจิตใจนะครับนะเรื่องมุมมองความนึกคิดนะครับวิถีทางในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องของความทุกข์นะและเรื่องของการทุเลาทุกข์นะทำอย่างไรจึงจะมีความสุขนะครับที่แท้จริงค้นหาความสุขที่แท้จริงภายในจิตใจนะการพึ่งพาตนเองที่ถูกต้องทำได้อย่างไรซึ่งนั่นก็คือเรื่องของธรรมะนะในเรื่องของสิ่งที่เรื่องของภายในจิตใจนะครับธรรมะเป็นปัจจตังนะครับคำว่าเป็นปัจจตังก็คือสิ่งที่รู้เฉพาะตนนะครับแปลว่าผู้ใดนะที่น้อมธรรมะนะมาฝึกฝนปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้นั้นก็จะรู้นะว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในชีวิตนะดีอย่างไรศีลธรรมนี้ดีอย่างไรศีลธรรมนี้เป็นที่พึ่งนะที่ทำให้เราเดินไม่หลงทางนะศีลธรรมนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรานะมีความทุกข์ลดน้อยถอยลงพบความสุขที่แท้จริงที่เรียบง่ายได้อย่างไรนะครับแต่นี่บอกนะครับธรรมะเป็นปัจจตังนะเป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตนนะครับคำถามก็คือว่าแล้วทำไมนะครับต้องมาเล่านะให้สาธารณะฟังนะใช่ไหมหรือบางท่านบอกเอ้าก็เป็นเรื่องรู้เฉพาะตนก็ไปรู้เฉพาะตนสิใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเรานะครับทราบว่ามีสิ่งดีมีของดีมียาดีนะฮะแล้วเราก็มองเห็นผู้คนนะครับที่ยังมีความทุกข์มีความทรมานนะครับยังมีบาดแผลทางจิตใจนะยังมีเรื่องทุกข์ร้อนนะครับภายในจิตใจนะครับยังหลงทางอยู่นะครับนะเราก็มาแบ่งปันนะแบ่งปันที่เรียกว่าธรรมะที่เป็นปัจจตังนี่แหละครับสิ่งที่รู้เฉพาะตนนี่แหละครับเราจึงมาแบ่งปันนะมาเล่าสู่กันฟังนะถึงประสบการณ์นะครับของการฝึกฝนปฏิบัติธรรมนะของการน้อมนำศีลธรรมนะแล้วก็วิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะครับว่ามันดีอย่างไรหลังจากที่ได้ไปฝึกฝนเจริญสติภาวนาหลังจากที่ได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับที่มาเล่านี่ก็คือเขาเรียกว่าแบ่งปันนะว่าสิ่งดีๆเนี่ยที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะครับว่าศีลธรรมเป็นของดีอย่างนี้นะศีลธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างนี้นะศีลธรรมเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ยิ่งอย่างนี้นะบางทีดีกว่านะครับทรัพย์ภายนอกซะอีกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อมีศีลธรรมแล้วก็ทำให้เราบริหารจัดการนะครับทรัพย์ภายนอกรวมถึงทรัพย์ภายในได้อย่างสมดุลได้อย่างพอดีนะบนวิถีทางสายกลางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ประการเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นปัจจตังนะครับนะเป็นสิ่งรู้เฉพาะตนจริงๆนะเป็นเรื่องของจิตจิตเป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับใครฝึกฝนเจริญสติภาวนาก็จะพบเจอสิ่งดีๆด้วยจิตตนเองนะซึ่งทำแทนกันไม่ได้นะต่อให้เรานะอยู่ชิดพระพุทธเจ้านะครับผู้มีจิตนะครับประเสริฐนะครับเป็นพระอรหันต์หรือใกล้ครูบาอาจารย์นะที่เป็นพระอรหันต์พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเนี่ยแต่ถ้าจิตเรานะครับไม่น้อมธรรมะนะไม่นำศีลธรรมมาฝึกฝนปฏิบัติจิตเราเองไม่สัมผัสกับศีลธรรมเองก็เรียกว่าไม่เกิดประโยชน์นะดังคำที่พระพุทธเจ้านะได้ตรัสสอนไว้ว่านะครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดแม้เกาะชายผ้าเหลืองเราก็ไม่เรียกว่าเห็นเรานะครับเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยจิตนะธรรมะที่แท้นะมันอยู่ภายในจิตใจนะครับเพราะนั้นจึงเชิญชวนนะครับนะทำไมผมถึงพูดเรื่องราวนะครับทั้งทางโลกและทางธรรมนะทางโลกก็วิถีชาวบ้านคฤหัสถ์มีครอบครัวนะครับมีลูกหลานนะครับทำมาหาเลี้ยงชีวิตไปนะระวังเรื่องของเพศภัยอันตรายต่างๆนะครับจากน้ำมือมนุษย์นะจากธรรมชาตินะครับแล้วก็รู้ว่าควรจะบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างไรนะครับ
ใช้จ่ายอย่างไรนะด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีทางสายกลางส่วนเรื่องของกำลังจิตกำลังใจเรื่องของที่พึ่งภายในจิตใจเรื่องของความดับทุกข์ทุเลาทุกข์ภายในจิตใจและการค้นหาความสุขที่แท้จริงก็ต้องทำควบคู่กันไปเรียกว่าโลกก็เอานะครับธรรมะก็ไม่ทิ้งนะครับมันสิ่งนี้แหละครับจึงนำมาเล่านะให้ฟังในที่สาธารณะนะครับแม้ธรรมะเนี่ยอย่างที่บอกนะครับจะเป็นเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวนะเป็นเรื่องปัจจตังนะสิ่งที่รู้เฉพาะตนแต่ถ้าเกิดผู้คนที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมไม่เอามาพูดไม่เอามาบอกไม่เอามาเล่าแล้วธรรมะนะครับนะจะไปสู่ผู้อื่นนะไปสู่ที่ผู้ที่ทุกข์ร้อนนะครับเดือดเนื้อร้อนใจได้อย่างไรนะเพราะว่าบุคคลที่ยังมีความทุกข์ร้อนนะครับเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนมากเลยนะครับยังไม่ได้น้อมนำธรรมะนะไปฝึกฝนปฏิบัติกันอย่างจริงจังนะครับหลายท่านอาจจะได้ยินได้ฟังได้อ่านหนังสือธรรมะนะครับแล้วก็คิดว่าเราเข้าใจธรรมะนะครับแต่จริงแล้วธรรมะนี่นะครับถ้าจะให้เข้าใจจริงๆเนี่ยจิตเราต้องเข้าไปสัมผัสกับธรรมะนะเราต้องน้อมธรรมะนะของครูบาอาจารย์คำสอนให้มากขึ้นเข้ามาในจิตใจทำให้จิตใจเราสัมผัสธรรมะมากขึ้นบ่อยขึ้นถี่ขึ้นถ้ายิ่งทำได้ในทุกวันนะครับทำได้ในทุกเวลานาทีในการเจริญสตินะในการรู้อยู่นะครับในการยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวในความรู้สึกอารมณ์ความนึกคิดนะครับถ้าเราสามารถทำได้อยู่ตลอดเนี่ยก็เรียกว่านั้นแหละครับเรากำลังเดินอยู่บนวิถีนะครับที่ถูกต้องนั่นแหละครับจิตเราจะสัมผัสธรรมะจริงๆนะสัมผัสศีลธรรมที่แท้จริงนะครับนั่นแหละครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมนะครับผมจึงมาเล่ามาแบ่งปันนะครับถึงสิ่งที่ตนเองได้ฝึกฝนเจริญสติภาวนามานะได้น้อมนำศีลธรรมนะครับมาประพฤติปฏิบัติและนำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันทำไมผมถึงไม่แยกศีลธรรมออกจากศาสตร์วิชาการต่างๆทางโลกนะครับทำไมผมถึงใช้ควบคู่กันได้นะระหว่างศาสตร์ทางโลกและศีลธรรมคือเรื่องจิตใจเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้แยกจากกันนะครับแต่มนุษย์เมื่อมีความไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไปแยกมันออกมาจากกันระหว่างทางโลกและทางธรรมจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านคฤหัสถ์หรือนักบวชก็มีร่างกายและจิตใจเหมือนกันมีความทุกข์เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามองโดยสมมุตินะชาวบ้านคฤหัสถ์นะต้องประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองนะครับชาวบ้านคฤหัสถ์ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้นะครับในขณะที่พระภิกษุนะนักบวชนะสามเณรก็ไม่สามารถไปประกอบอาชีพแบบชาวบ้านคฤหัสถ์ได้นะครับก็ต้องใช้พระธรรมวินัยนะครับในการออกบิณฑบาตรับบาตรนะครับนะเป็นประจำนั่นเองนี่แหละครับนะผมถึงเล่าให้ฟังว่าธรรมะนี่เป็นปัจจตังนะครับสิ่งที่รู้เฉพาะตนและเป็นสิ่งที่ดีเชิญชวนนะให้ทุกท่านนะครับน้อมเข้ามาสู่ใจตนเองให้จิตตนเองได้สัมผัสกับธรรมะที่แท้จริงนะครับแล้วค่อยตัดสินนะจากจิตตัวเองนะจากประสบการณ์ตรงของตนเองนะครับเมื่อพบเจอสิ่งใดดีๆแล้วนั่นแหละครับเราสามารถนำมาเล่าแบ่งปันให้สาธารณะฟังได้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องของบุญกุศลที่เราเรียกกันว่าธรรมทานนั่นเองนะธรรมทานก็คือจิตผู้ใดน้อมธรรมะมาฝึกฝนนะประสบธรรมะที่ดีๆในจิตใจเราสามารถนำธรรมะดีๆนั้นมาแบ่งปันได้นะครับนะเพื่อให้โลกนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและอยู่เป็นชุมชนของกัลยาณมิตรนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้ฟังพินิจพิทยาคัสสาระไปใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ